สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel ครับวันนี้ผมอยู่ร้านก้อยข้าวปุ้นป้าโอนะครับหรือว่าป้าโอก้อยข้าวปุ้นนะครับร้านก็จะอยู่ข้างๆกับวัดพระโตเมืองศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นก้อยข้าวปุ้นนะครับหรือว่าป้าโอก้อยข้าวปุ้นนั่นเองนะครับทำส่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงมายังไงครับนี่ร้านก้อยข้าวปุ้นป้าโอถึงได้มาเป็นร้านก้อยข้าวปุ้นป้าโอจนถึงทุกวันนี้ก็พูดตั้งแต่แรกๆเลยเราไม่ได้ขายก้อยข้าวปุ้นหรอกครับจะเป็นขายพวกน้ำจะเลือดตามสถานที่ตลาดเป็นตลาดลาดอย่างนี้ครับครับแล้วทีนี้เศรษฐกิจมันก็เริ่มไปเรื่อยๆก้าวไกลไปเรื่อยเราจะหาวิธียังไงที่จะได้เงินเข้ามาเพิ่มในครอบครัวก็เลยแม่มีวิธีลองทำอ๋อคือก้อยข้าวปุ้นลองทำขายเหรอครับลองทำแค่แบบเป็นรถเข็นอ๋อเป็นรถเข็นเอาไปขายที่ไหนครับทีนี้ตามตลาดนั่นเหมือนกันตามตลาดนั่นขายคู่กับน้ำไปครับแล้วทีนี้ลองขายเรื่อยๆการตอบรับมันดีตามตลาดนั้นนี่ดีเลยเหรอครับใช่ครับขายแบบหมดทุกวันใช่หมดทุกวันมีขาประจำเขามาเคยมาซื้อกินแล้วเขากลับมาอีกมีครับต่างจังหวัดนี้ร้อยเอ็ดยะโสกรุงเทพยังโอ้เหรอครับใช่ครับมาห่อใส่กลับมาโอ้แล้วทีนี้ก็เลยคิดได้ว่าจะเปิดร้านใช่เปิดร้านทีนี้ก็หาร้านมาพอหาไปหามาอ้าวเวิร์กเปิดได้สี่ห้าปีแล้วร้านเวิร์กเราเลยทำแบบอบแห้งอบแห้งนี่แบบนี้นะครับในแบบนี้แบบนี้อบแห้งแบบนี้อันนี้ตอนนี้ก็ส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ส่งทั่วประเทศครับแต่ตอนนี้ยังเป็นออเดอร์ที่ว่าแบบเรายังเป็นทำมือผลิตมืออยู่ยังเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดอยู่เป็นแฮนด์เมดอยู่ครับทีนี้ก็เลยว่าลองทำลองดูตอบรับดีตอบรับดีเราก็เลยว่ามันก็เวิร์กนะออเดอร์แบบนี้นี่ทำแทบไม่ทันเลยเหรอครับตอนนี้โอ้ส่วนมากลูกค้าจากที่ไหนครับที่มาส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดมากกว่าอย่างอุบลอย่างเงี้ยอุบลเยอะมากอุบลจะเยอะมากอุบลจะเยอะมากเขาจะมารับออเดอร์อืมครับครับแสดงว่าตอนนี้แบรนด์นี้ก็ติดตลาดแล้วติดตลาดครับอืมนี่ถ้ามีคนสนใจมารับไปขายนี่ก็มารับได้เลยใช่ไหมครับรับได้เลยครับที่ร้านป้าโอ้ก้อยข้าวปุ้นหรือติดต่อที่เบอร์โทร0972654194ได้ครับครับป้าโอ้นี่พื้นเพนี่เป็นคนที่ไหนนะครับเป็นคนเพชรบูรณ์โอ้แล้วไปไงมาไงครับมาอยู่ศรีสะเกษครับได้พ่อก็เป็นแฟนได้แฟนอยู่นี่อยู่ศรีสะเกษครับครับก็พากันทำมาหากินตั้งแต่ยังไม่เกิดโอ้แล้วทีนี้ป้าโอ๋นี่เขาได้สูตรตัวนี้มาจากไหนครับในสูตรก้อยข้าวปุ้นของยายก็คือของแม่ป้าโอ๋อ๋อแม่ป้าโอ๋ไปแม่ป้าโอ๋เขาก็ถ่ายทอดให้กันใช่ครับที่เพชรบูรณ์นี่เขาก็มีก้อยข้าวปุ้นแบบนี้เหรอครับที่เพชรบูรณ์เขาทำขายกันที่เขาทำกินเขาทำกินส่วนมากเขาจะทำเป็นสวนมะขามสวนนาไร่อะไรอ๋อแต่ก้อยข้าวปุ้นคือทำกินกันใช่แล้วทีนี้ป้าโอ๋ก็ได้ความรู้อันนี้มาศรีสะเกษก็เลยมาลองทำที่ศรีสะเกษดูปรากฏว่าปังเลยปังเออแล้วตอนนี้ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับที่ร้านป้าโอ๋นี่มีก็ต้มแซ่บนัวเนาะลาบหมูสามเกลือครับครับก็เป็นนี่แหละฟิกเนเจอร์ก็คือก้อยข้าวปุ้นของเราส้มตำยำอะไรเรามีเยอะครับครับแล้วร้านนี้เปิดทุกวันไหมครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับจันทร์ถึงเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วลูกค้านี่เยอะวันไหนครับลูกค้าจะเยอะวันจันทร์กับวันพฤหัสและก็วันเสาร์วันศุกร์ส่วนมากลูกค้าจะแบบแยกย้ายกลับบ้านอ๋อครับ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 แล้วพิกัดร้านป้าโอ๋นี่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ใจกลางเมืองครับอยู่ข้างกับวัดพระโตศรีสะเกษถนนขุขันครับครับครับนี่นะครับเป็นป้าโอ๋ก้อยข้าวปุ้นนะครับที่เราสามารถนำไปปรุงทานที่บ้านได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือความเป็นมาของป้าโอ๋ก้อยข้าวปุ้นนะครับคุณผู้ชมครับเราได้พูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับครับ